ครั้งนั้นแลอนาถบิณฑิกคฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีสุข4ประการนี้อันคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกามคุณพึงได้รับตามการตามสมัยสุข4ประการคืออะไรบ้างคือ 1. อัตถิสุขสุขเกิดแต่การมีทรัพย์ 2. โภคสุขสุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค 3. อานนะสุขสุขเกิดแต่การไม่เป็นหนี้4. อนวัชสุขสุขเกิดแต่การเป็นผู้ปราศจากโทษดูก่อนคฤหบดีอัตถิสุขเป็นไฉนคือกุลบุตรในโลกนี้ย่อมมีโภคทรัพย์ที่เขาหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อได้มาประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาย่อมได้รับความสุขสมนัสว่าเรามีโภคทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อได้มาประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมดูก่อนคฤหบดีนี้เรียกว่าอัตถิสุขดูก่อนคฤหบดีโภคสุขเป็นไฉนคือกุลบุตรในโลกนี้ย่อมใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่เขาหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อได้มาประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมกินใช้บ้างทำบุญต่างๆบ้างเขาย่อมได้รับความสุขสมนัสว่าเราได้ใช้จ่ายโภคทรัพย์ที่เราหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมขึ้นด้วยกำลังแขนอาบเหงื่อได้มาประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมกินใช้บ้างทำบุญต่างๆบ้างดูก่อนคฤหบดีนี้เรียกว่าโภคสุขดูก่อนคฤหบดีอานนะสุขเป็นไฉนคือกุลบุตรในโลกนี้ย่อมไม่เป็นหนี้อะไรๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเขาย่อมได้รับความสุขสมนัสว่าเราไม่เป็นหนี้อะไรๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากดูก่อนคฤหบดีนี้เรียกว่าอานนะสุขดูก่อนคฤหบดีอนวัชสุขเป็นไฉนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันหาโทษไม่ได้เขาย่อมได้รับความสุขสมนัสว่าเราประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันหาโทษมิได้ดูก่อนคฤหบดีนี้เรียกว่าอนวัชสุขดูก่อนคฤหบดีสุข
สี่ประการนี้แลอันคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกรรมคุณพึงได้รับตามการตามสมัยนรชนผู้จะต้องตายเป็นธรรมดารู้ความไม่เป็นหนี้ว่าเป็นสุขระลึกถึงสุขเกิดแต่ความมีทรัพย์ใช้สอยโภคะอย่างเป็นสุขอยู่ย่อมเห็นแจ้งด้วยปัญญาผู้มีปัญญาดีเมื่อเห็นแจ้งย่อมรู้ทั้งสองส่วนว่าสุขสามส่วนข้างต้นนี้ไม่ถึงส่วนเสี้ยวที่16ของสุขที่เกิดแต่การเป็นผู้ปราศจากโทษ